ปลูกสับปะรดสีฮะเกษตรทำเงินมีหลายสีเลยนะเป็นพันๆต้นเลยมั้งเดี๋ยวต้องไปดูไปดูกันนะฮะที่จังหวัดตรังนะครับเป็นเรื่องของพี่พันนีนะฮะเกษตรกรชาวสวนยางพาราหมู่ที่9นะฮะก็บอกเลยครับเปิดบ้านขายสับปะรดสีกว่า100พันฮะคุณผู้ชมฮะโดยเลือกสายพันธุ์ที่ทนแรงได้ดีพี่หนึ่งนะเหมาะกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้หูร้อนแรงเหลือเกินนะฮะแต่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับส่วนชื่อก็น่าสนใจมากฮะเพราะว่าชื่อเป็นมงคลนะเช่นหยินหยางสบุไลจักรพรรดิมังกรทองนะครับมีกุหลาบใบจีบสีม่วงม้าลายแล้วก็มีไทเกอร์บลูด้วยนะครับโอ้ชื่อเท่มากนะส่วนราคาขายนะครับมีตั้งแต่ต้นละ50จนถึง500บาทนะครับทีนี้ลูกค้าพี่หนึ่งนะยังไงลูกค้ามีทั้งข้าราชการนะครับสถานศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะโอ้เขานิยมนะซื้อไปประดับตกแต่งอาคารสถานที่นะครับแล้วก็มีให้เช่านะไปเรียกว่าไปจัดตั้งตามเทศกาลตามงานต่างๆปรับภูมิทัศน์อะไรอย่างนี้ถูกต้องนะฮะเอางานประจำปีงานในชุมชนนะฮะทำให้มีรายได้ทุกวันนะคุณผู้ชมฮะสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะในจำนวนนี้มีพวกกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะก็ซื้อไปเขาเรียกซื้อไปจัดนิทรรศการนะครับเป็นของฝากด้วยนะฮะเรียกว่าโอ้โหมีงานต่อเนื่องมากเลยที่นิยมมากที่สุดเลยฮะคือสับปะรดสีตระกูลหยินหยางนะครับแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมักชอบมักซื้อไปเป็นของฝากหรือเอาไปตกแต่งบ้านนะฮะเพราะว่าชื่อเป็นมงคลครับคุณผู้ชมครับเลี้ยงง่ายตายยากนะครับแล้วก็รดน้ำแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปลูกด้วยกาบมะพร้าวสับนะฮะต้องการแสงแดดแสงแดดเนี่ยแค่ 50 จนถึง 70% ต่อวันนะฮะคนไม่มีเวลาเนี่ยก็สามารถปลูกได้ครับพี่หนึ่งฮะค่ะคราวนี้เป็นข้อมูลฮะสับปะรดสีเนี่ยมีให้เลือกหลายสีนะครับบางสายพันธุ์เนี่ยมีถึง5สีในต้นเดียวกันฮะที่คุณผู้ชมเห็นฮะสีเขาเยอะมากนะฮะแล้วก็มีลวดลายที่แบบต่างกันไปนะฮะแล้วพี่พันนีก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยนะมีแค่5ต้นเองนะตอนหลังเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมาบอกต่อว่าโอ้โหนี่เธอมีหลายๆพันแบบสวยมากนะผสมกันไปต้องเก็บไว้นะฮะลูกพี่เราก็เลยซื้อมาเก็บแล้วก็มาขยายพันธุ์ต่อนะฮะประมาณปีกว่าๆถึง2ปีตอนนี้มีทั้งหมด100สายพันธุ์นะจำนวนกว่า600กระถางนะครับส่วนราคาขายเนี่ยตั้งแต่50จนถึง500บาทนะครับเรียกว่าโอ้โหสร้างรายได้เสริมดีเกินคาดนะครับแต่ละเดือนนี่ได้ประมาณ 5,000 บาทเลยนะก็ไหวนะโอ้สบายเลยนะก็รดน้ำสัปดาห์ละครั้งเองสบายๆไม่ต้องดูแลเยอะด้วยครับไปดูงานศิลปะกันบ้างค่ะงานศิลปะหัวโขนหรือว่างานศิลปะแบบโบราณเนี่ยไม่ได้เห็นกันมานานแล้วต้องขอบพระคุณคณะหัวโขนที่จังหวัดอ่างทองนะคะเขารวบรวมไว้สวยงามมากถือว่าเป็นการสืบสานงานหัตถกรรมชั้นสูงจากรุ่นสู่รุ่นเป็นหัตถกรรมระดับครูเลยค่ะเพราะว่าโขนนั้นเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างที่เรารู้จักกันอยู่สวยงามสง่าอลังการอ่อนช้อยและถือว่าเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลปะในหลายๆแขนงค่ะอาจารย์วิษณุพดุงศิลป์อาจารย์ท่านนี้ถึงแม้ว่าท่านจะอายุ64ปีแล้วแต่ท่านก็ทำโครงการเรียนรู้กับครูภูมิปัญญาแบบนี้ค่ะงานนี้เป็นการรวบรวมของดีของเมืองไทยดูสิโอ้โหอ่อนช้อยสวยงามตระการตามากเลยนะคะวิจิตรแหมต้องบอกว่าไม่ได้เรียนมาไม่ได้ฝึกมาทำไม่ได้นั่งดูกันค่ะงานศิลปะแบบนี้จัดขึ้นปีละครั้งการจัดแบบนี้ก็เป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมจัดเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะเริ่มจากรุ่นปู่มีหัวโขนก็ทำเพิ่มค่ะเวลาไปไหนก็เห็นอะไรมาก็เอามาเป็นไอเดียนะคะทำที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองแล้วก็มีพี่สำเนียงค่ะเป็นอาคอยเป็นลูกมือนี่เวลาอาจารย์ทำหรือว่าใครทำเราก็ไปทำเป็นคอยทำตามเขาอะค่ะพอรู้วิชามาเอามาต่อยอดได้นอกจากโขนแล้วก็มีลิเกและครชาตรีแบบนี้ที่คนภาคกลางนิยมสืบสานทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะปัจจุบันรุ่น3นี่ก็เริ่มทำตั้งแต่ปี2523จนมาทำจริงจังปี2548พอจริงจังปุ๊บลาออกจากงานกันหมดเลยค่ะมาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวน้องน้ำตาลนะเมื่อกี้เนี่ยน้องสวยๆอะค่ะอายุ29ปีเป็นหลานช่วงหลังน้องน้ำตาลก็บอกว่าอยากจะยึดอาชีพทำหัวโขนโบราณให้หนูเนี่ยได้เป็นรุ่นที่4ในการสืบทอดหัวโขนพดุงศิลป์แล้วกันก็เลยมาทำแบบเต็มตัวเลยค่ะอย่างที่เห็นมีหัวยักษ์หัวลิงหัวพระหัวนางก็นิยมเปลี่ยนกันไปตามยุคตามสมัยนะคะใส่ชฎาด้วยน้องน้ำตาลก็น่ารักน่าใส่ชุดไทยเลยนั่งทำค่ะแต่ช่วงนี้บ่นนิดนึงได้ไหมทำไมครับราคาทองขึ้นค่ะ
มีส่วนผสมที่เป็นทองคําแท้เยอะนะคะก็เลยแพงหน่อยละค่ะแต่แล้วหัวเนี่ยต้องใช้เวลาทําก็นานเพราะฉะนั้นอยากให้ไปอุดหนุนดูแลกันด้วยนะคะนี่คือศิลปวัฒนธรรมของไทยเราแท้ๆเลยแต่ถ้าใครสนใจแล้วก็ลองมาดูค่ะว่าทํากันแบบไหนแต่ต้องบอกก่อนว่าใช้สมาธิและความอดทนความคิดสร้างสรรค์ต้องใจรักจริงๆถึงจะออกมาสวยงามแบบนี้นะคะขอชื่นชมเลยค่ะครอบครัวหัวโขนพดุงศิลป์ที่สืบสานงานหัตถกรรมชั้นสูงจากรุ่นสู่รุ่นโอ้สวยงามจริงๆนะแล้วก็ประณีตมากนะครับคือเขาต้องแบบตั้งใจจริงๆนะครับแม่สวยแล้วก็ดีใจที่เห็นการอนุรักษ์สืบทอดกันมาสืบทอดกันต่อไปนะครับ